ทำไมรถ ATV ล้อหน้าและล้อหลังมีขนาดไม่เท่ากันล้อหน้าเป็นล้อที่ใช้ในการบังคับเลี้ยวและทรงตัวดังนั้นจึงมีขนาดที่เล็กกว่าล้อหลังและมีขนาดหน้ายางที่แคบกว่าเพื่อความคล่องตัวสำหรับล้อหลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าล้อหน้าและมีขนาดหน้ายางที่กว้างกว่าเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสกับพื้นถนนให้มากที่สุดและ 70% ของตัวรถ ATV ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง